ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานสุนารีราชสีมาและหงทองดับทองร่วมใจช่วยเหลือสังคมไทยสร้างรายได้นะคะและวันนี้ดิฉันโฮสต์ทิพย์ชยาธีวราโรจน์รับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะคะหรือว่าใครที่ชอบเรื่องราวของการเสี่ยงดวงจะต้องรู้จักเธอคนนี้อย่างแน่นอนค่ะเรียกว่าเป็นเจ้าแม่เลยก็ว่าได้นะคะเดี๋ยวขอต้อนรับคุณสุสุนารีราชสีมาแบรนด์แอมบาสเดอร์หงทองดับทองค่ะเรียนเชิญและให้ลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญคุณทิตาภาธนทรัพย์ปรีชาค่ะผู้บริหารบริษัทPR Online Innovation จำกัดผู้จัดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลรายใหม่ที่รับประกันสลากราคาดีที่สุดในตลาดภายใต้ชื่อแบรนด์หงทองดับทองร่วมพูดคุยกับเราเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะนั่งพูดคุยกันนิดนึงนะคะว่าพี่สุกับทางหงทองดับทองมารู้จักกันได้ยังไงคะก็จริงๆมันเป็นเรื่องใกล้ตัวพี่มากเพราะโดยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับตัวเลขมากค่ะคือเป็นคนที่ซื้อลอตเตอรี่ปกติอยู่แล้วค่ะในชีวิตประจำวันของพี่เนี่ยก็จะพยายามหาตัวเลขอะไรที่มันรู้สึกได้ด้วยความรู้สึกของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแต่การซื้อลอตเตอรี่ของพี่ก่อนหน้านี้ต้องบอกว่ามันก็ค่อนข้างยุ่งยากนะค่ะเพราะว่าบางทีเลขที่เรารักเลขที่เราชอบก็บังเอิญไปโดนไปตรงกับเลขที่ดังอะไรอย่างเงี้ยก็หาซื้อไม่ได้แล้วบางทีด้วยงานของเราอ่ะมันต้องขับรถไปตามไปที่กองสลากหรือว่าแยกครอบครัวหรือบางทีระหว่างเดินทางเจอจักรยานคันเนี่ยก็ต้องจอดเบรกทำหันเพื่อที่จะซื้อลอตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอ๊ะมันน่าจะมีช่องทางอื่นที่มันดีเหมือนนี้ก็เลยมาเจอเว็บไซต์ของหงทองดับทองแล้วก็เลยจริงๆไม่ได้เก่งโซเชียลเลยนะค่ะแต่ว่าหงทองก็มีทั้งเบอร์โทรค่ะก็มีทั้งไลน์ค่ะให้เราแบบว่าเข้าไปถึงง่ายกับคนรุ่นเราอะไรอย่างเงี้ยหงทองเนี่ยพวกเขามีเงินการันตีนะมีเงินการันตีซึ่งมีเอกสารให้เราได้ดูด้วยค่ะเงินฝาก50ล้านกับธนาคารพาณิชย์เพื่อที่ถ้าสมมติเราถูกรางวัลค่ะรางวัลที่หนึ่งอะไรเงี้ยถูกเป็นเลขชุดหรือเลขอะไรหลายฝ่ายก็มีเงินจ่ายเราแน่นอนอะไรเงี้ยเราก็แบบเชื่อมั่นตรงนั้นนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือก็อยากจะบอกว่าหงทองเวลาเราถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวค่ะเขาก็จ่ายเรา 2,000 อ๋อไม่มีการหักไม่มีหักใดๆเป็นอีกหนึ่งการการันตียืนยันจากที่สุดนะคะว่านอกจากเราได้เงินเต็ม 100% แล้วเวลาเราจะซื้อหลายๆท่านไปเจอเลขเด็ดราคามันจะไม่ค่อยคงที่ได้นะในตลาดเลขดำก็จ่ายเท่ากับเลขทั่วไปเลยไม่มีใครคือถ้าเราเพิ่มเพื่อนหรือเราเป็นสมาชิกของหงทองแล้วเนี่ยก็คือก็จะมีอัปเดตข้อความให้เราตลอดละเอียดมากจริงๆนะคะเดี๋ยวมาพูดคุยกับทางหงทองกับทองกันบ้างดีกว่านะคะว่าทำไมถึงเลือกที่สุนารีเป็นแฟนแอมบาสเดอร์ในครั้งนี้ตามตรงเลยนะคะมีเป็นคนหนึ่งที่เป็นแฟนคลับพี่สุเป็น FC และติดตามพี่สุมานานแล้วก็เห็นว่าพี่สุชอบเสียงดวงเหมือนกันเลยเชิญมาเป็นแอมบาสเดอร์ของเราซึ่งก็ได้ร่วมงานกับพี่สุครั้งนี้พี่สุเป็นทั้งนักร้องนักแสดงและเป็นพิธีกรอันดับหนึ่งของประเทศไทยและแต่พี่สุมีความเป็นกันเองและไม่ถูกตัวเลยใช่ค่ะของเรามีบริการตลอด24ชั่วโมงนะคะถ้าคุณซื้อไม่เป็นก็สามารถโทรมาสั่งกับเราได้จะแอดไลน์หรือคอลเซ็นเตอร์เราบริการ24ชั่วโมงถูกรางวัลก็ไม่หักค่าธรรมเนียมการเก็บลอตเตอรี่ของหงทองต้องบอกว่าสุดยอดมากๆค่ะไม่ต้องห่วงเลยว่าลอตเตอรี่จะหายหรือบางคนถ้าอยากได้ลอตเตอรี่ไปสมมติว่ากดซื้อแล้วอยากได้ลอตเตอรี่ไปเก็บเองคุณขับรถมาที่บริษัทอ๋อก็สามารถเอากลับไปเก็บเองใช่เพราะเขามีใบจริงอยู่ที่นี่คุณมาแจ้งแล้วก็มาโชว์เลยว่าฉันจะรับลอตเตอรี่ฉันอยากไปเก็บเองนะอ๋ออันนี้ก็คือหมดหน้าที่บริษัทนะคุณมารับเสร็จแล้วคุณกลับไปแต่กรณีที่ฝากลอตเตอรี่ไว้กับบริษัทค่ะถ้าลอตเตอรี่หายค่ะบริษัทจ่ายให้3เท่าของเงินรางวัลที่หงทองเราสามารถที่จะได้มากกว่าการเสี่ยงดวงก็คือการได้อาชีพเพิ่มมีช่องทางการเพิ่มรายได้ได้ด้วยนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะที่ประสบปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจด้านประชาภัยอยากจะให้ทุกคนเข้ามาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันของหงทองนะคะแค่หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ก็สามารถสร้างรายได้ให้กับทุกคนได้แล้วนะคะอ
ค่ะก็งานวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโครงการพิเศษซึ่งทางพิสุเองร่วมกับหงทอง .com นะคะก็อยากจะช่วยเหลือสังคมในส่วนที่มันอาจจะไม่ได้มากแต่ว่าเราก็อยากเป็นส่วนหนึ่งกับสถานการณ์แบบนี้ในช่วงนี้ช่วยผู้ที่มีอาชีพแล้วก็มีรายได้น้อยนะคะเบื้องต้นที่ใกล้ๆตัวก็แบบเป็นแท็กซี่เป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นแม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ให้เงินช่วยเหลือเขาเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็แจกเป็นลอตเตอรี่ให้ไปลุ้นโชคกันด้วยนะคะแล้วก็แนะนำช่องทางที่ทางหงทองเนี่ยเปิดโอกาสให้ทุกๆคนได้มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็สามารถหารายได้เพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้วนะคะโดยการอาจจะแบบเป็นค่าคอมมิชชั่นเป็นการบอกต่อหลายๆคนให้แบบเพิ่มเพื่อนหรือว่าหรือกดไลค์กดแชร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการเพิ่มรายได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรจริงๆแล้วก็ตรงนี้ต้องมาคุยกับทางบริษัทนะคะเดี๋ยวจะต้องมีการลงทะเบียนเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางจะหารายได้ใช่ใช่ค่ะไม่จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะอยากขายลอตเตอรี่นะแต่ว่าอาจจะต้องแบบเอาเงินแล้วไปซื้อลอตเตอรี่มาแล้วก็ไปตั้งแผงหรือไปขี่จักรยานขายหรืออะไรเงี้ยแต่ตรงนี้เราสามารถที่ถ้าอยากขายเราก็สามารถบอกต่อคนให้เพิ่มเพื่อนหรือว่าสแกนเข้าไปในเว็บไซต์ของหงทอง .com ได้หรือว่าใน LINE หรือโทรได้อะไรเงี้ยค่ะเรียกว่าสะดวกสบายสะดวกสบายมากค่ะเรียกว่าขายง่ายซื้อง่ายด้วยขายง่ายแล้วก็ซื้อง่ายแล้วก็พี่บอกเลยว่าพี่ก็เป็นคนนึงที่แบบว่าโอ้ตัวยงเลยกับการซื้อลอตเตอรี่ทุกคนน่าจะรู้ดีอยู่แล้วนะงวดนึงพี่ก็แบบว่าพี่ก็ซื้อเยอะแต่พอพี่มาเจอหงทองพี่รู้สึกว่าพี่เซฟตังค์ไปเยอะนะแล้วก็จ่ายน้อยกว่าแต่ว่าได้ลอตเตอรี่มากกว่าเดิมอะไรเงี้ยมันพี่ก็แฮปปี้อ่ะไอ้เรื่องถูกไม่ถูกมันก็แล้วแต่ดวงแล้วแต่โชคนะแต่บางทีแบบว่าพี่โพสเลขโพสอะไรไปก็ไม่ได้หมายความว่าให้คนมาซื้อตามพี่นะแต่พี่ก็อยากบอกช่องทางตรงนี้แหละซื้อได้ถูกนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือสิ่งที่เราชื่นชอบคือทำให้เราเป็นพรีเซนเตอร์เราเขาก็คงเห็นว่ามันใช่แล้วตัดเสื้อไว้มันสวมทุนารีมันลงตัวก็ทางหงทองก็คงเห็นแบบนั้นนะเพราะว่าด้วยความที่เราก็ไม่ได้คิดว่าวันนึงจะต้องมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของบริษัทหงทองที่ขายลอตเตอรี่ออนไลน์นะบังเอิญทางผู้ใหญ่ท่านก็เห็นว่าเราเป็นคนที่แบบว่าซื้อลอตเตอรี่แล้วก็มีข่าวเรื่องพวกนี้อยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยน่าจะเข้าใจในการสื่อสารแล้วบอกต่อคนได้ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าคือต้องบอกว่ามันเป็นการขายออนไลน์ที่ถูกกฎหมายนะคะมันถูกกฎหมายเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวสุเองก็จะมาเป็นตรงนี้จะมารับงานตรงนี้สุเองก็ต้องดูว่าถ้ามันผิดกฎหมายหรือไม่ถูกต้องเราก็ไม่ทำอยู่แล้วนะคะอุ้ยเราก็ตอบอุ้ยมีอย่างนี้ได้เหรออะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยก็มีเพื่อนๆก็ยังแซวโอ้ยเจ๊นี่กันเนาะอะไรเงี้ยซื้อลอตเตอรี่โพสเล่นๆบ้าๆบอๆวันนึงก็ได้มาเป็นแบบว่าพรีเซนเตอร์อะไรเงี้ยแล้วก็บอกอะไรก็เกิดขึ้นได้ในยุคปัจจุบันนี้มันเหมือนกับว่าโลกโซเชียลการช็อปอะไรทางออนไลน์มันมีความจำเป็นมากแต่ว่าอย่างนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้ก็อาจจะหนักขึ้นไหมฮะเจอแหล่งถูกเจอแหล่งเลขที่อยากต้องการเลยดิอ๋อไม่หรอกก็เล่นปกติเล่นปกติค่ะนอกจากว่าคนเล่นเอาพูดภาษาชาวบ้านคนเล่นหวยนะคนเล่นหวยอ่ะถ้างวดไหนมั่นใจเขาจะทุ่มถ้างวดไหนไม่มั่นใจก็เซฟแล้วอย่างตัวพี่เองอ่ะพี่ซื้อถ้าสมมติถ้าสามงวดซื้อมาเอ๊ะจากที่ถูกบึ้มนะพอสัก3งวดมันเริ่มถูกน้อยลงเนี่ยพี่จะแผ่วแล้วแสดงว่าช่วงนี้ดวงเราไม่ดีได้มาเยอะแล้วเราก็ต้องรู้จักอ่ะรู้จักแผ่วรู้จักอะไรเงี้ยถ้าช่วงไหนที่มันได้ปึ๊บแล้วก็อาจจะแบบเน้นหน่อยเพราะว่าแสดงว่าขาขึ้นเหมือนก่อนหน้านี้ทําให้สุขอีกต้องเป็นอยู่เป็นไปครับใช่ๆมันมีอยู่ช่วงนึงที่แบบว่าไม่ค่อยถูกแต่น้อยอะไรเงี้ยด้วยความที่ซื้อเยอะแต่เอ๊ะมันถูกแค่นี้แสดงว่าดวงเราไม่ดีแล้วเราก็ซอฟลงอยู่ไปกี่ว่าก็ประมาณ4งวดกันนะ2เดือนใจแทบขาดแต่พี่ไม่ได้สนับสนุนให้ทุกคนซื้อตามเรานะคะอย่างพี่โพสเลขไม่ได้หมายความว่าพี่บอกเลขหรือพี่ใบ้เลขนะแต่พี่ก็อย่างที่บอกอะยิ่งตอนนี้มาอยู่กับผมทองเลยพี่ก็อยากแนะนำว่าช่องทางที่มันซื้อแล้วไม่ถูกหักอะไรเลยถูกเลข2ตัวเขาโอนให้ 2,000 เลยเงี้ยหลังหวยออกชั่วโมงกว่าๆเขาก็โอนตังค์ให้แล้วอย่างเงี้ยคุณจะถูก6ล้านเขาก็โอนให้6ล้านเนี่ยมันก็ยิ่งง่าย
ะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่า เลขดังๆที่แบบเราอยากสมมติว่าพี่ชอบเลข468เลขที่พี่ตามมาเลขพ่อพี่นะแล้วมันบังเอิญมันไปงวดที่แล้วดังมากงวดที่แล้วหรืองวดก่อนหน้านั้นดังมากซึ่งถ้าถามว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนพี่หาซื้อไม่ได้นะหรือถ้าซื้อได้จะต้องซื้อแพงมากคือแบบใบนึงแบบโอ้โหร้อยเท่าไหร่ก็ไม่รู้หรือบางที200กว่าพี่ก็เคยเจอทีนี้พอมาอยู่ตรงเนี้ยพอเลขเข้ามาปุ๊บแอดมินเขาจะส่งข้อความมาให้แล้วมีเลขเข้ามาใหม่นะคะกับทุกๆคนนะไม่ใช่เฉพาะพี่ที่เป็นสมาชิกอะเราก็ต้องรีบเข้าไปแล้วเข้าไปพิมพ์ถ้ามันมีมันก็ขึ้นมาเราก็ได้แล้วแต่ถ้าเข้าช้ากว่าหมดเนี่ยเพราะเลขดังใช่ไหมคะอย่างง่ายคือมันจะมีแบบนี้นะที่เราโปรโมทในส่วนที่เราโปรโมทก็คือโปรโมทแต่ในส่วนที่มันเป็นส่วนตัวของพี่คิดว่าคนดูแยกออกค่ะเพราะว่ามันจะมีคลิปที่มันพี่ทำของพี่เองอะที่ทำของพี่เองอะที่แบบเฮ้ยพี่ถูกของพี่ก็ลงของพี่เองอะไรอย่างเงี้ยทางบริษัทไม่ได้เกี่ยวว่าเออพี่สุเอาไปลงให้หน่อยนะโน่นนี่มันไม่ได้เกี่ยวกันมันเป็นส่วนที่แบบว่าพี่อยากลงของพี่ก็ลงเลย